การรับหรือการจ่ายที่ว่านี้นะคะคือรับจริงในปีไหนให้เอามาเป็นรายได้ในปีนั้นหรือจ่ายจริงในปีไหนก็ให้เอาไปเป็นค่าใช้จ่ายในปีนั้นจะขอยกตัวอย่างค่ะเป็นกิจการรับเหมาก่อสร้างเป็นกิจการรับเหมาก่อสร้างมีรายได้ทุกเดือนเลยค่ะเดือนละ 100,000 บาทสมมุตินะคะเดือนละ 100,000 บาทแต่ว่าเดือนละ 100,000 บาทอะค่ะเดือนละ 100,000 บาทดำเนินการมาจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะก็คือ 1,100,000 นะคะแล้วก็มาเดือนธันวาคมอีก1เดือนเป็นเดือนที่12เนี่ยนะคะเป็น 1,200,000 ทั้งหมด 1,200,000 ค่ะอาจารย์มนพ 1,200,000 แต่ว่าในเดือนธันวาคมนะคะปรากฏว่าไปทำงานโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์หนึ่งงานเนี่ยก็คือ 800,000 บาทโปรเจกต์ใหญ่นะ 800,000 บาทแล้วทำเสร็จแล้วในเดือนธันวาคมฟังนะคะทำงานเสร็จแล้วในเดือนธันวาคม 800,000 และก็เรียกเก็บเงินลูกค้า 800,000 บาทในเดือนธันวาทีนี้ถ้าเกิดคุณไม่วางแผนภาษีนะถ้าเกิดวันนี้คุณได้เงินมา 800,000 และทำงานเสร็จในเดือนธันวาค่ะคุณต้องเอา 800,000 มารวมตรงนี้รวมกันได้เท่าไหร่คะ2 ล้านซึ่ง2ล้านบาทนี้ในปี63อ่ะสมมตินี่คือปี63นะอันนี้เก็บเงินได้ถ้าตัวนี้ไม่วางแผนภาษีและไปบีบบังคับให้เอาในเดือนธันวาคมนี่เขาเก็บเงินได้อีกรายได้จะ2ล้านเกิน1ล้าน8แสนบาทต่อปีโดนแวด 7% ครับเกิน 1.8 ล้านเนี่ยนะคะเนี่ยเกิน 1.8 ล้านจะเสียแวดอีก 7% ทันทีเลยนะคะทันทีเลยนะและก็ต้องเอา 800,000 เนี่ยมาเป็นรายได้ในปี63ด้วยแล้วก็โดนแบบอีก 7% ด้วยในส่วนที่เกิน 1.8 ล้านแต่ถ้าเกิดวันนี้ล่ะค่ะเรามองว่าเราขอวางแผนภาษีนะงานเนี่ยเราเสร็จจริงแหละในปี63แต่เราเก็บเงินเราก็แจ้งหนี้เขาเก็บเงินเนี่ยในปี63แต่มันปิ่มปิ่มตอนสิ้นปีนะคะเราขอขยับได้ไหมเราขยับตรงเนี้ยค่ะยอด 800,000 บาทเนี่ยที่เป็นยอดใหญ่ขยับไปเป็นปี64ทำให้ยอดปีนี้ค่ะจะเหลือแค่ 1.2 ล้านเท่าเดิมไม่โดนแวดแล้วก็ประหยัดภาษีกว่าดังนั้นสรรพากรไม่ได้มองในเรื่องของงานเสร็จสรรพากรมองแค่เพียงว่าคุณรับเงินเมื่อไหร่ถ้าเกิดคุณรับเงินปี63ก็ให้เอามาเป็นรายได้ปี63ถ้าเกิดคุณไปรับเงินปี64ก็ให้เอาไปเป็นรายได้ปี64นะมองที่การรับเงินเท่านั้นครับนะคะแล้วสรรพากรจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเรารับเงินปีไหนขอตรวจสเตทเมนต์ค่ะขอตรวจสเตทเมนต์เรานะคะทุกธนาคารแล้วเขาก็จะมาดูว่าเงินก้อนไหนบ้างที่มีโอกาสจะเป็นรายได้ก็จะเรียกถามนะคะว่าอันนี้เป็นเม็ดเงินของตัวไหนตัวไหนเช่นถ้าเกิดวันนี้ใครที่ทำร้านค้าคนละครึ่งเข้าโครงการของภาครัฐจะมีโค้ดนะคะที่บอกในสเตทเมนต์เลยนะว่าเนี่ยมาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่มาจากคนละครึ่งเงี้ยค่ะจะมีโค้ดมาบอกเลยว่ามาจากโค้ดรายได้แล้วแน่ๆหรือถ้าเกิดใครรับรูดผ่านบัตรเครดิตก็จะบอกว่าเออมาจากบัตรเครดิตถ้าใครรับโอนเงินก็จะมีการทรานสเฟอร์มานะคะเป็นยอดเงินโอนเงี้ยค่ะนะคะก็จะดูง่ายๆจากข้อมูลในส่วนนี้อันนี้หลักๆนะ